Exploration Vehicle หรือ SEV คือยานอเนกประสงค์ที่ใช้สำรวจดาวเคราะห์ค่ะยานประเภทนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากพื้นผิวโลกซึ่งจะต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดย NASA ได้เริ่มพัฒนาต้นแบบคือยาน Luna Electric Rover ซึ่งจะนำไปใช้บนดวงจันทร์ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปสู่การไปยังดาวอังคารค่ะ NASA ออกแบบให้ยาน SEV มีความสมบุกสมบันทนทานขับเคลื่อนได้หลายทิศทางและที่สำคัญนะคะคือต้องบรรทุกนักสำรวจอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็นต่างๆตลอดจนลักษณะรูปทรงโครงสร้างให้ตอบโจทย์การสำรวจให้มากที่สุดค่ะเพื่อภารกิจการสร้างอาณานิคมใหม่ของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 ไปกับสเต็มวรคัมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ